ตอนนี้นะคะหอมห่วยห่วยนะคะหอมขิงแล้วก็หอมอบเชยแล้วก็หอมชาคาราเมลน้ำนะคะเนาะกะค่ะนี่คือน้ำที่เขาจะต้มนะคะเนาะไม่น้อยใส่กะประมาณว่าประมาณ3-4 แก้วนะคะเพราะว่าไม่น้อยต้มบ่หลายนะคะเนาะเพราะว่ากะติกน้ำห้อนไม่น้อยกะติกก็ใหญ่นะคะเนาะนี่ค่ะก็คือค่าที่ไม่น้อยหั่นแล้วเก็บขอมีตู้เย็นนะไว้นะคะเนาะตู้แช่แข็งไว้นะคะเอาไว้จะกินนะคะเนาะมันก็จะเอาตัวนี้มาต้มให้เพื่อนนะคะกะสิมีคานะคะเนาะมีคาใส่คาลงไปนะคะเนาะแม่นางสิใส่หลายแน่นะคะเพราะว่าอยากให้กินคาเป็นจุดหลักนะคะเนาะขัดหลายของแม่นางกับซ้ำนี้นะคะเพราะว่าหมอไม่น้อยหมอบ่ใหญ่นะคะเนาะแล้วก็แม่น้อยก็สิใส่ซินนามอนนะคะเนาะซินนามอนในบ้านเฮาเอิ้นว่าอบเชยหรือเปล่าแม่น้อยบ่แน่ใจนะคะเนาะใส่ลงไปจริงๆเราใส่ท่อนนึงก็ได้แต่ว่าแม่น้อยบ่ใส่นะคะเนาะเพราะว่าใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะเนาะแม่น้อยหักใส่แค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วก็แม่น้อยก็สิใส่อันนี้ค่ะชาคาโมไมล์นะคะเนาะเพื่อให้ผ่อนคลายนะคะเนาะเพื่อให้สามีเพิ่นดื่มแล้วเพิ่นสิผ่อนคลายนะคะก็ใส่ลงไปซองหนึ่งนะคะนี่นะคะค่ะกะต้มไปเรื่อยๆนะคะเนาะแม่น้อยสิต้มให้เดือดก่อนนะคะกะจังค่อยสิต้มตวยไฟอ่อนนะคะเนาะต้มบ่โดนนะคะต้มแบบว่าให้เพิ่นเดือดให้น้ำขิงนะคะเนาะเพิ่นให้น้ำขิงเพิ่นออกแต่ว่าถ้าเฮาต้มโดนแล้วเฮาก็จะเอาใส่กระติ่นพรได้เลยค่ะแต่เกิดว่าเฮาต้มแป๊บเดียวนะคะให้เพิ่นเดือดแล้วก็ปิดฟ้านะคะกะเอาปล่อยทิ้งไว้ค้างคืนนะคะเนาะยามมื้อเช้ามาเฮาก็บ่ต้มอุ่นอีกเทื่อนึงนะคะกะสามารถดื่มได้เลยนะคะเดี๋ยวมาค่อยมาเบิ่งกันค่ะว่าสีสันหน้าตาของต้มน้ำขิงสูตรแม่น้อยสิเป็นจังได๋เนาะค่ะต้มได้ประมาณต้นเติบนะคะเนาะประมาณ30นาทีได้นะคะแล้วก็ปิดไว้นะคะเนาะปิดเพิ่นแซ่บเพิ่นสักพักนะคะค่ะสีสันเพิ่นออกมาแบบนี้นะคะแม่น้อยก็สิเอาใส่จอกไว้นะคะเนาะนี่ค่ะแม่น้อยก็สิเอาเทสนี่ไว้นะคะเนาะนี่ค่ะเอาตัวนี้กองนะคะเนาะถ้าบ่กองเพิ่นก็สิมีฝุ่นนะคะเนาะถ้าบ่มีแบบนี้นะคะก็ใส่ผ้าขาวกองก็ได้นะคะเนาะแล้วก็แม่น้อยสิเอามาใส่กระติกน้ำร้อนไว้นะคะนี่ค่ะเทใส่กระติกน้ำร้อนไว้จะกินนะคะเนาะก็สิบ่ต้องมาต้มดูนะคะไม่น้อยลืมให้เบิ่งสีค่ะเนาะหลังจากเฮากองใส่ในแล้วมันก็สิต้มอีกนะคะเนาะเพราะว่าขิงเนาะค่ะขิงกับอบเชยนะคะเนาะอบเชยนะคะเนาะก็สามารถต้มได้อีกนะคะจนกว่าขิงจะมีรสขิงจืดไปนะคะเนาะค่ะกะแบบนี้สิต้มแม่น้อยกะสิต้มไว้กะสิต้มได้ประมาณอยู่4-5หม้อนะคะเนาะกว่าขิงเพิ่นจะจืดนะคะถ้าขิงเพิ่นจืดนี่บ่ง่ายนะคะเนาะเพราะว่าอบเชยเพิ่นสิออกเป็นสีแดงสีน้ำตาลนะคะแล้วก็แล้วพอเฮาชิมเบิ่งมันก็สิบ่มีกินขิงนะคะเนาะเฮาจึงค่อยเอาถิ่มนะคะแล้วก็
คาอ่าคาอ่าคาคาโมไมล์นะคะเนาะชาตัวนี้นะคะเพิ่นก็สิบ่มีกินเฮาจังก่อยเศร้าต่มนะคะเนาะค่ะน้องเวลาแม่หน่อยจะกินนะคะน้องแม่หน่อยก็จะใส่น้ำผึ้งไปน้อยหนึ่งค่ะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเนาะถ้าเกิดมากหลายก็ใส่หลายนะคะเนาะแม่หน่อยก็มักค่อนข้างที่จะมักออกหวานนิดๆนะคะเนาะแม่หน่อยบ่ได้ต้มใส่น้ำตาลนะคะแม่หน่อยใส่กะสิต้มซื่อๆนะคะเนาะแต่ว่าแม่หน่อยใส่น้ำผึ้งแท้นะคะเนาะนี่ค่ะมันอาจจะซื้อมาส่งกินนะคะแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะหอมห่วยห่วยนะคะหอมขิงแล้วก็หอมอบเชยแล้วก็หอมชาคาราไมล์น้ำนะคะเนาะกะหอมหอมนะคะแล้วก็จะออกหวานน้ำผึ้งนะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าน้ำผึ้งนะคะมันก็สิมีแบบว่าตัวยานะคะเนาะอาจจะไบโอติกขึ้นมาสิเนาะเป็นเป็นยาหลายชนิดนะคะเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่นี่เนาะค่ะเพิ่นว่าผึ้งเพิ่นจะบินไปตามเกสรเอาดอกไม้หลายชนิดนะคะเนาะเอามาแบบว่าเอามาเฮ็ดเป็นน้ำผึ้งมาเฮ็ดเป็นน้ำผึ้งเพิ่นนะคะมันก็เป็นยาหลายชนิดนะคะหลายตัวนะคะเนาะแม่หน่อยก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำผึ้งมากกว่าใส่น้ำตาลนะคะเนาะต้มน้ำขิงนี่ค่ะน้ำผิงน้ำขิงโห้ยน้องไม่ได้บอกพี่โดตึบน้ำขิงใส่อบเชยแล้วก็ใส่ดอกคาราไมล์นะคะเนาะโม้ยไม่ได้บอกผิดปะเนาะเนี่ยค่ะกะสีออกหอมตัวนี้นะคะหอมหอมนะคะเนาะลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อค่ะเด้อลองเอาสูตรไม่น้อยไปเฮ็ดเบิ่งนะคะกะสิหาง่ายอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนาะค่ะเนาะมาเฮากะกินกันไว้เนาะค่ะเนาะเฮาป้องกันวัดนะคะกันวัดกันไอเนาะค่ะเนาะถ้าบ่สบายเนาะค่ะไอเนาะค่ะเนาะกะกินตัวนี้แทนเนาะค่ะเนาะซอยได้อีหลีค่ะแม่น้อยกินแล้วแม่น้อยเห็นแม่น้อยรู้สึกว่าดีและเห็นผลเนาะค่ะเนาะแล้วกะเอาให้สามีกินสามีกะจากที่บ่กินเลยค่ะการเริ่มกินเริ่มติดนะคะเนาะนี่ค่ะทุกเช้าแม่น้อยสิเฮ็ดแบบนี้ให้สามีเนาะค่ะเนาะเช้าเที่ยงแลงนะคะเนาะทุกครั้งที่แม่น้อยส่งให้แม่น้อยเองแม่น้อยก็สิส่งแบบนี้ให้สามีแก้วหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่เข้ามาชมมาติดตามมากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยขอบคุณหลายๆค่ะคลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ